ผมตามเรื่องนี้จากอาจารย์มานานมากเลยครับลากเสียงยาวเลยแต่เป็นปีฮะครับเสียงยาวจะนานเนี่ยนานอาจารย์ครั้งนี้มีลุ้นไหมเนี่ยอาจารย์คืออะไรมันจะเกิดเมื่อถึงเวลานะมันก็จะเกิดแต่ถ้ามันไม่ใช่เวลามันก็เกิดไม่ได้หรอกครับทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมของมันครับตอนนี้มันมีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือยังเงื่อนไขเวลานี้ก็คือพรรคการเมืองแทบจะทุกพรรคเลยมั้งครับเขาในสภานะครับเขาก็เห็นด้วยกันหมดนะครับแต่คือเป็นร่างกฎหมายที่น่าสนใจว่าครับไม่มีฝ่ายรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านเลยอ๋อเหรอฮะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยกันหมดไปที่ทางเดียวกันเลยร่างนี้ใครเป็นคนร่างขึ้นครับอาจารย์ครับเขามีการตั้งคณะกรรมการนะฮะ uh-huh. แล้วก็มาจากทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับ uh-huh. แล้วผมก็ถามว่ารัฐบาลจะเอาด้วยหรือ uh-huh. เขาก็บอกว่ารัฐบาลก็เอาครับ uh-huh. โอเคถ้าก็ถ้ารัฐบาลเอาเนี่ยมันก็มีโอกาสถ้ารัฐบาลไม่เอาเนี่ย uh-huh. ก็ไม่มีโอกาสนะครับครับ uh-huh.หลังจากนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นด้วยกันหมดเลยแล้วหลังจากนี้มันจะต้องขับเคลื่อนยังไงต่อให้มันมีความเป็นไปได้ครับครับเห็นว่าจะเข้าสภาใช่ไหมฮะค่ะเข้าสภาแล้วก็มีการจะส่งร่างกลับไปให้รัฐบาลเพราะเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะฮะครับพอมีเรื่องเกี่ยวเงินทองเนี่ยก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยเขาได้เห็นชอบด้วยนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่เห็นชอบเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้หรอกครับถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะฮะใช่ครับครับอาจารย์ครับเห็นว่ามีการไปเทียบกับสิงคโปร์โมเดลมันยังไงฮะอาจารย์ครับคือผมตอนผมคุยเขาเนี่ยผมก็แนะนำเขาทีแรกเขาจะไปศึกษาหลายประเทศแต่ไม่ต้องหรอกในประเทศล่าสุดที่มันทำแล้วก็ผมคิดว่าดีที่สุดเพราะผมทำวิจัยไปแล้วเนี่ยก็คือสิงคโปร์ครับคือข้อดีของสิงคโปร์เนี่ยมีหลายข้อนะฮะข้อหนึ่งก็คือก็ทำให้โรงแรมเนี่ยซึ่งปกติมันจะมีคนมาพักกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันมามีคนเข้ามาพักกันตั้งแต่วันจันทร์ได้ถึงวันอาทิตย์โอ้โหครับทั้งสัปดาห์เลยนะมันก็เลยทำให้อย่างที่มาเก๊าหรือว่าลาสเวกัสเริ่มปรับตัวไปแบบสิงคโปร์เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับครับไอการตั้งคาสิโนเนี่ยมันเน้นไปที่คนเล่นการพนันใครอยากเล่นการพนันก็มาเล่นกันที่นี่คาสิโนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปกันเป็นจำนวนมากมันก็ต้องเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาคิดใหม่นะฮะก็คือว่าแทนที่จะไปเน้นหาคนเล่นการพนันเพราะที่ไหนเปิดมันก็หาแต่คนอยากเล่นพนันเขาก็เอาคนที่ไม่อยากเล่นพนันเนี่ยมาเล่นนะฮะก็คือเขาทำเป็นที่ไอ้สถานที่เนี่ยเขาเน้นไปที่การจัดการประชุมนานาชาติจัดแสดงสินค้านานาชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มไม้นะฮะขอประธานโทษประธานสิทธิ์นี่เราไม้เนี่ยเขาก็จะต้องมาจัดกันเนี่ยวันธรรมดาวันอะไรเขาก็มาจัดทั้งนั้นแหละฮะพอมาจัดแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยเขาไม่ใช่นักการพนันครับแต่ว่าพอมาจัดแล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับผมว่ามันมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือมันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแม้แต่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาจัดงานแสดงสินค้าเนี่ยจัดแล้วเนี่ยตอนเย็นเขาจะทำอะไรตอนจะไปหาอาหารอร่อยอร่อยกินหรือว่าจะไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยถ้ามีวันที่เหลือเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็เดินทะเลถลายไปมาก็เข้าไปคาสิโนแล้วคนกลุ่มเนี่ยนะฮะก็เป็นนักธุรกิจมีสตุ้งสตังเขาก็จะไปเล่นแบบเอนเตอร์เทนนะเล่นสนุกไม่ได้เล่นแบบหน้ามือตามัวให้เสียกันเป็นล้านๆแสนๆไม่ใช่แบบการพนันที่จะเอาแพ้ชนะกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสนุกของคนกลุ่มนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเงินเขามีพอประมาณที่จะเล่นและสองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นแบบหน้ามืดตามัวเขาก็เล่นพอประมาณนะเพราะว่า
อาชีพของเขาเนี่ยมีนะฮะเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยไอ้ที่เขาเสียคือคนไปเล่นพนันเนี่ยเกือบจะทั้งหมดมันต้องเสียอยู่แล้วแหละครับครับนะครับอืมสิบคนเข้าไปเนี่ยมันต้องเสียเก้าคนเนี่ยครับโอกาสจะได้จะได้มาถึงสองคนสามคนเนี่ยยากจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสียไปคนละ 20,000 30,000 แสนบาทคิดเป็นเงินไทยครับครับเขาก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเล่นสนุกเล่นมันสนุกอ่ะเพราะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แนวคิดแบบของสิงคโปร์ที่ว่าเอาคนที่ไม่ได้อยากจะเล่นการพนันเนี่ยนะแต่ต้องมาเล่นเนี่ยนะครับมันเขาก็เลยเรียกสถานคาสิโนของเขาว่าเขาก็ไม่เรียกของเขาว่าคาสิโนนะฮะเขาก็เรียกของเขาว่ารีสอร์ทเนี่ยอ๋อเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทคือเป็นที่พักด้วยย่อนใจนะฮะมีทุกอย่างให้ครับครับอาจารย์ครับผมเห็นรีสอร์ทครับมันก็จะมีคาสิโนอยู่นะแนวคิดเขาเนี่ยก็คือว่ามันต้องเป็นโซเชียลคาสิโนคือที่อื่นเนี่ยไอ้คาสิโนเนี่ยมันต้องเป็นการพนันจ้าแต่ไอ้ที่เนี่ยมันจะเป็นคาสิโนแบบรับผิดชอบต่อสังคมอ่าฮะยังไงฮะยังไงฮะมันจะจริงไม่จริงอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามีแนวความคิดอย่างเงี้ยมันทำให้คาสิโนของสิงคโปร์เนี่ยมันแตกต่างจากคาสิโนทั่วไปในโลกอ๋อเป็นยังไงฮะก็คือว่าสำหรับคนสิงคโปร์ที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเขาก็จะจำกัดอายุนะฮะจำกัดรายได้นะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยนะฮะว่ามีฐานะเป็นอย่างไรถ้ามีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเขาก็ขอเชิญกลับบ้านไปเล่นหรอกเพราะเงินคุณน้อยเกินไปหน่อยอ่ะคือเขาไม่ได้จูงใจให้คนสิงคโปร์อยากจะเข้าไปเล่นนะฮะที่ถึงเนี่ยไม่จูงใจเลยเข้าไปเนี่ยคุณมีแต่เสียตังค์ตั้งแต่เข้าไปเนี่ยนะฮะรู้อยู่แล้วแล้วก็มาเล่นแล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นแบบไม่ระมัดระวังนะครับสมมุติว่าสามีมาเล่นเนี่ยถ้าเมียเขารู้เข้าเนี่ยเมียเขามาร้องเรียนกับคณะกรรมการได้นะว่าห้ามไม่ให้ผัวมาเล่นลูกเนี่ยถึงจะอายุอยู่ในเกณฑ์มีรายได้ถึงเนี่ยนะฮะแต่เขารู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตอะไรเงี้ยก็ไปร้องเรียนขอให้ระงับไม่ให้ลูกมาเล่นได้นะครับก็เป็นโซเชียลเนี่ยนะต้องระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคมครับแล้วก็เน้นเอาเงินต่างชาติมาด้วยซ้ำไปเนาะไม่เน้นที่จะเอาเงินจากคนสิงคโปร์ด้วยกันนะจริงๆเนี่ยจะเน้นที่คนนักคนที่เขามาทำธุรกิจเน้นต่างชาติไม่ใช่เน้นคนสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็ไม่อยากเล่นนะฮะเข้าที่ไปตัวเลขเนี่ยคนสิงคโปร์ที่เข้าไปปีแรกในส่วนมากเขาเหมือนกับอย่างนี้ฮะมันมีมหกรรมแล้วคนรีบไปดูกันดูได้สักรอบหนึ่งตื่นตาตื่นใจหน่อยว่างั้นขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปหน่อยขอแค่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปรากฏอย่างนี้ฮะว่าอัตราการเข้าไปในคาสิโนเขาเนี่ยมันลดลงแบบถ้าเป็นนึกถึงกราฟเนี่ยมันหัวทิ่มลงอะฮะอ๋อมันฝนตกลงมาเลยอะมันลงพื้นเนี่ยแล้วก็อัตราการเกิดอาชญากรรมมันก็ลดลงมากเพราะว่าพอมันเปิดไอ้คาสิไอ้เปิดไอ้รีสอร์ทอันนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันต้องจ้างงานเนี่ยเยอะครับโปรเนี่ยมีงานให้ชาวบ้านทำอีกมาจากฟิลิปปินส์ต่างชาติเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการจ้างงานเนี่ยเรียกว่า over employment เนี่ยครับคือไม่ใช่ full นะฮะมัน over คนมันไม่มีการว่างงานเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยมันก็เลยอัตราการเกิดอาชญากรรมมันเลยลดลงไปหมดเลยโอ้มันกลายเป็นแก้ปัญหาตรงอาชญากรรมได้ด้วยนะอาจารย์ใช่ครับครับในสิงคโปร์ที่ว่าเนี่ยมีรีสอร์ทที่เป็นลักษณะของคาสิโนเนี่ยอยู่เยอะไหมอาจารย์2 แห่งอ๋อ2 แห่งเพราะอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาคิดถึงหลักที่ว่าถ้าให้แห่งเดียวเนี่ยจะเป็นการผูกขาดให้2 แห่งเนี่ยมันแข่งกันนะฮะแข่งกันทางธุรกิจเนี่ยคือไม่อย่างนั้นถ้ามีแห่งเดียวเนี่ยมันตีกินเปล่าใช่การให้บริการอะไรต่ออะไรมันก็อาจจะไม่มีคู่แข่งว่างั้นครับ
อาจารย์ครับถามถึงโมเดลการก่อสร้างฮะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่มากมีห้างสรรพสินค้ามีสถานเสริมความงามโบลิ่งสนุกเกอร์สนามมวยแล้วก็มีพื้นที่สัก 5% เป็นคาสิโนเนี่ยอันนี้คือการลงทุนของรัฐบาลหรือเป็นการลงทุนของใครฮะต้องให้เอกชนลงฮะครับรัฐบาลอย่าไปลงเลยนะคือในเมื่อมันจะคือธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ควรให้รัฐบาลลงหรอกเพราะรัฐบาลลงแล้วจะขาดทุนหมดรัฐบาลทำอะไรเป็นเสียโอ้ยเห็นภาพเลยจ้าเอกชนก็ทำไปเถอะว่างั้นเลยเนาะก็แต่ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับว่าไอ้คาสิโนเนี่ยมันทำให้มีกำไรเยอะนะครับเรื่องที่ผมว่าเป็นสำคัญที่สุดเนี่ยคือตอนประมูลเนี่ยแหละทำยังไงจะให้การประมูลเนี่ยมันมีความโปร่งใสและมีการแข่งขันจริงเพราะถ้าหากว่ามีการแข่งขันประมูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะฮะคนที่ประมูลไปได้เนี่ยมันจะร่ำรวยมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการประมูลต้องไม่ทำให้เป็นกลายเป็นธุรกิจของทุนสีเทาไม่ว่าจะเป็นทุนสีเทาจากไทยหรือทุนสีเทาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ต้องไม่ใช่ทุนของพวกพ้องไม่ใช่ทุนของพวกนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองครับนะฮะอันนี้เราจะทำได้อย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่ผมก็พยายามคิดอยู่นะฮะมองไปที่สิงคโปร์เนี่ยการประมูลเนี่ยมันโปร่งใสได้เพราะรัฐบาลเนี่ยมันมีความโปร่งใสครับแต่คำถามของเราก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าไอ้ความโปร่งใสอันเนี้ยนะเพราะว่าแค่ทุนสีเทา1ทุนคือตู้ห่าวเนี่ยนะฮะ เราจะพบว่าทั้งตำรวจปปง.อัยการเนี่ยนอนตายเกลื่อนบนถนนเลยนะฮะทุกคนตายหมดเลย ทุนเล็กๆของตู้ห่าวนะฮะ แต่ทุนคาสิโนเขาใหญ่กว่าเยอะนะ มันจะไม่ตายกันมากกว่านี้เหรอไอ้กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยอาจารย์มองละเอียดนะไปตรงนั้นเลยครับอาจารย์เละกว่านี้อีกสุดท้ายแล้วการประมูลก็ต้องโปร่งใสให้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วแต่ความโปร่งใสมันไม่รู้จะยังไงเนี่ยฮะคือถ้าไม่โปร่งใสเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะแย่ไปเลยนะผมจะบอกให้ตู้เอาอันเดียวให้ทำประเทศไทยวิกฤตไปหมดเลยเนี่ยป่านนี้ยังไม่รู้จะจับตัวกันได้หรือเปล่าครับนะฮะแล้วก็โอ้ยวุ่นวายนี่ถ้าไม่มีคุณชูวิทย์ออกมาอารวาสเนี่ยนะฮะครับตำรวจก็เงียบไปกับสายน้ำเลยปปง.ก็รับเงินกันไปตีขิมกันไปอัยการก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทุนคาสิโนนี่ใหญ่กว่าเยอะนะครับอ๋อครับคือการลงทุนเนี่ยควรเป็นเราที่เรียกว่าเด็กๆเลยเด็กๆครับอาจารย์ครับมันลงทุนเนี่ยต้องเป็นแบบเอกชน 100% มันจะครึ่งๆระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างนี้ได้ไหมฮะต้องฮะคือรัฐบาลเป็นคนให้สัมปทานเก็บตังค์อย่างเดียวก็พออย่าไปลงทุนเลยเพราะตัวเองก็ทุกพรรคการเมืองนี่ขอประทานโทษด้วยความเคารพนะครับก็คิดอย่างเดียวอยากจะเอาเงินรัฐบาลไปแจกกันอยู่แล้วอ๋อนะอย่าเอาเงินรัฐบาลไปลงเลยครับเมื่อกี้ท่านจะเข้ามาแล้วท่านจะเตรียมจะแจกกันเป็นชุลมุนวุ่นวายเนี่ยนะครับซ่อมซ่อมเยอะแล้วล่ะครับฮะ อาจารย์คิดว่าโปรเจกต์นี้จะมีความเป็นไปได้พุทธศักราชไหนครับในชั่วชีวิตเราไหมฮะเอออย่างนี้ฮะถ้ารัฐบาลเอาจริงนะก็ยังทันรัฐบาลนี้นะฮะถ้ารัฐบาลเอาจริงนะเพราะเสียงทั้งมันไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยจากที่อาจารย์ตามมาใช่ไหมฮะหรือถ้าหากว่าไม่ทันจริงนะคราวหน้าเนี่ยผมว่าก็ยังเกิดคือผมเนี่ยไม่เวลาเนี่ยผมไม่กลัวว่าคาสิโนจะเกิดหรอกแต่ไอ้กฎหมายเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวและไอ้ตอนประมูลเท่านั้นแหละไม่ฟังใจหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้าไปดูแลแม้แต่หน่วยงานเดียวเลยนี่พูดด้วยความเคารพจริงๆนะไม่ว่าร้อนไปหมดแล้วจะเป็นตำรวจหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ว่างั้นเป็นปปส.เป็นหน่วยงานตรวจสอบภาษีเนี่ยผมว่าจะนอนตายเกลื่อนถนนกันหมดเนี่ยครับฮะตู้อาวุธยังแค่รถเก๋งชนนะครับอันนี้จะเป็นรถบรรทุก20ล้อชนกันตายกันตะนาวแหละเกลื่อนเลยแต่อันดับแรกเนี่ยอาจารย์มันจะต้องมีการแก้กฎหมายเนี่ยนะฮะกฎหมายเราก็ทันสมัยเหลือเกินพรบการพนัน2478เนี่ยโอ้โหเกือบ100ปีแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนมั้ยฮะแก้หมดแล้วครับเพราะมันก็โบราณจริงแหละครับ
วันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับมีความสุขนะครับกับคาสิโนครับมีความสุขกับคาสิโนขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับผม